มีอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวไปที่จังหวัดกระบี่นะครับโอ้เรื่องนะฮะคุณสมพรครับสมพรเกิดใบนะฮะแกก็หน้าตาสะบักสะบอมเลยนะครับร้องกระสือมวลชนขอความเป็นธรรมหน่อยดูสิครับติดตะแผลเต็มเลยนะฮะเหตุเพราะว่าคนที่ทำร้ายแกเนี่ยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนแหละครับเป็นเท้าแชร์ที่แกเคยเล่นแล้วก็เหมือนกับเท้าแชร์เนี่ยหนีแชร์ไป 4-5 ปีแล้วล่ะแต่จู่ๆกลับคืนมาครับแกก็ขอทวงเงินคืนประมาณ 60,000 บาทอ่ะพอทวงคืนเท้าแชร์ก็โวยวายไม่ให้ก็มีเรื่องมีราวมีปากมีเสียงกันครับหลังจากนั้นเท้าแชร์ก็เดินหายไปประมาณสัก15นาทีแล้วกลับมาอีกครับโอ้ตอนนี้กลับมาใช้มือดึงผมแล้วพยายามจะตบตีระหว่างนั้นก็สังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นคว้าเอาเหล็กบางอย่างออกมาจากกระเป๋าตัวแกเองคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ สนับมือใช่ไหมสมัยก่อนนักเลงสมัยก่อนอ่ะใช้สนับมือตีกันอ่ะแกก็โดนเข้าที่หน้าผู้หญิงนะบาดเจ็บเท้าแชร์คนที่ต่อยด้วยเป็นผู้หญิงครับต่อยผู้หญิงด้วยกันเออว่าอย่างนั้นนะเอาลองฟังแกดูฮะตอนนั้นเดินอยู่ในร้านก็ประมาณร้านเดียวกันนั่นแต่ว่าตรงนี้เขาเดินแต่บางทีเขาเจอเขาในร้านพวกเขาคุยกันก็ว่าเนี่ยเออพี่เท้าเราจะจับมือเขาจับมือเขาเลยนะจับมือเขาเท่ากับคุยกันด้วยดีๆที่ความรู้กันขายเช่บอกน้องเอ็นอ้ายขายเช่ปีครับท่านน้องขายเช่น้องเป็นเช่ปีเวทเลยไม่ได้เป็นปีข้ามปีจะได้เล่นเช่นี่บอกปีเล่นปีปีเล่นไหนปีความปีเท้าเช่นน้องร้องไห้ปีทุกคนบอกอย่างเงี้ยไม่ให้แต่เช่นกลับไม่ตีเดี๋ยวคอยคุยกันปีเท้าบอกน้องแต่ลุงเสื้อจะยืนเวียนจะดูคุยแล้วก็ไม่หลงงงด้วยนะเรียนกันรักยังเขาก็ลุงเสื้อเขาจะฉาบพุ่มเนี่ยมึงก็เอามือล่วงไอ้ปลาตัวติ้งนึงพอดึงพุ่มตัวเองก็คือดึงตัวเองเขาก็ล้มลงไปนอนอีกไปนอนเพิ่นขาเพิ่นก็ล้มไปแค่ใกล้นะใกล้จะเย็นนะครับคือเขาเองเขาก็ดึงรอดไว้ดึงรอดไว้เขาทำดังเขาทำคือพอเขาเด็กขึ้นหน้าเลยเขาหัวอย่างเดียวเลยรักยังตัวเองคือแหละได้เมียนเลยนะเด็กฟ้าอย่างเนี้ยไม่รู้ฟ้ามากเลยก็เลยเตะผมฟังได้ความว่านอกจากจะตีแล้วยังมีหยิกด้วยเป็นบางครั้งไม่ใช่หยิกนะหยิกผมได้ยินเป็นหยิกนะหยิกนี่คือแปลว่าไล่โอ้หยิกภาษาใต้แปลว่าไล่ผมคุณกำโหผมนั่งฟังตั้งนานแล้วคืออย่างนี้คุณแปลน้อยทีฉันสรุปได้ฟังไม่ได้ทุกอย่างนะช็อตแรกเนี่ยพี่เขาเล่าว่าแกก็ไปทวงเงินค่าแชร์นะน้องต้องจ่ายพี่คืนนะน้องหลบหนีค่าแชร์พี่ไปบอกไม่มีไม่ให้ไม่มีแล้วช็อตที่สองเนี่ยก็คือว่ามาก็จิกผมเลยแล้วก็ล้วงอะไรบางอย่างมาต่อยแกก็พูดประมาณอย่างเงี้ยแต่ไอ้ยิกเนี่ยไม่ได้ยินอ๋อแต่ยิกเนี่ยถ้าเป็นภาษาใต้น่ะน่าจะแปลว่าไล่ไม่ทันหรือไล่คือไล่กวดคันอ๋อประมาณอย่างนั้นน่ะไม่ได้หยิกไม่ให้หยิกค่ะอืมอะไรทีหลังถ้าไม่รู้อย่าแปลนะคะมันเพี้ยนค่ะมันเปลี่ยนความหมายไปเลยก็พยายามจะรู้อยู่นะฮะแต่ว่าเรื่องแชร์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าไปเล่นกันนะฮะเพราะว่ามีการเล่นแชร์กันเยอะมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแก้ไขปัญหาเรื่องบางทีเราจะไปกู้เงินก็ลำบากนะเวลาไม่มีเงินก้อนแต่ว่าถ้าโกงกันมานี่วุ่นวายมากแล้วไปแจ้งความตำรวจก็ไม่ได้อีกนะเพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยเหมือนเล่นการพนันน่ะบอกโดนโกงในวงพนันอย่างเงี้ยไปแจ้งความก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนกันนะคะใช่เจ้ามือโกงผมครับเหมือนเจ้ามือหวยใต้ดินน่ะไม่จ่ายอ่ะเหมือนกันเลยค่ะไม่มีกฎหมายอะไรไปเอาผิดเขาได้อย่ายกเว้นกฎหมายการพนันนะคะแต่กรณีนี้ก็ไปแจ้งความตำรวจหรือยังก็ไม่ทราบนะฮะก็ต้องไปแจ้งความตำรวจเนาะร้องผู้สื่อข่าวแล้วก็ไปแจ้งความตำรวจเพราะว่ามีการทำร้ายร่างกายกันนะฮะ